ในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณชันนานัทจารุดำรงศักดิ์นะครับผู้จัดการฝ่ายอาวุโสห้างสรรพสินค้าพารากอนนะครับได้ให้เกียรติให้ข้อมูลกับที่ประชุมขอบคุณครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับครับก็ขออนุญาตแนะนำบริษัทสักเล็กน้อยนะครับหลายท่านก็คงจะมีใครยังไม่เคยไปสยามพารากอนบ้างไหมครับโอเคนะฮะก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ท่านเป็นลูกค้านะครับแล้วก็ไปอุดหนุนเราตลอดนะครับก็แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นี้ก็แนะนำว่าควรจะไปก่อนเที่ยงนะครับเพราะว่าท่านจะไม่มีที่จอดรถนะครับโอเคนะครับก็สยามพารากอนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในเครือของบริษัทสยามพิวัติกรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับแล้วก็ไอที่กำลังจะเกิดใหม่ปีนี้นะครับก็คือไอคอนสยามนะครับอยู่ทางฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่งของโรงแรมโอเรียนเต็นนะครับนะครับวิสัยทัศน์ของเรานะครับก็คือสัญลักษณ์แห่งการนำเสนอความแปลกใหม่ให้ชีวิตนะครับนะเราก็มีการพัฒนารูปแบบในการตอบโจทย์การใช้ชีวิตนะครับของลูกค้าของชาวไทยเนี่ยในหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่เฉพาะศูนย์การค้าอย่างเดียวนะครับนะเราก็มีหลายอย่างในเรื่องของกิจกรรมนะครับเราก็มีการรณรงค์นะครับในเรื่องของ 3R นะครับเพื่อประยุกต์ใช้ทำให้ชีวิตครอบครัวนะครับแล้วก็ชุมชนเนี่ยมีประโยชน์ขึ้นนะครับนะครับของเราก็เข้าร่วมกับคาร์บอนเครดิตด้วยนะครับเรื่องของการตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิที่รุนแรงนะครับอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นครับฝนตกนะฝนตกหลังจากตกเสร็จแล้วก็ร้อนเหมือนเดิมนะฮะซึ่งเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เดือนกุมภาเนี่ยตกลงเป็นฤดูไหนกันแน่นะครับนะฮะก็น่าจะเกิดจากเรื่องของสภาวะเรือนกระจกด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะครับเพราะนั้นเราก็เข้าร่วมนะครับแล้วก็มีการชดเชยการเรือนกระจกเป็นประจำนะครับแล้วในเรื่องของการชาร์จไฟฟ้านะครับก็เป็นตัวแปรที่จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับทำให้เกิดสภาวะการเรือนกระจกเหมือนกันนะครับเราจึงให้ความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำนะครับในการติดตั้งจุดชาร์จไฟแห่งแรกในสยามพารากอนแล้วก็สยามทาวเวอร์นะครับนะครับโดยอันดับแรกก็จะคุ้นกับ EA นะครับก็ติดตั้งตัว EA เมื่อสักครู่นี้ VTR ที่ถ่ายนั่นก็ที่พารากอนเองนะครับนะครับตอนนี้ของเราก็มีทั้งหมด7ช่องนะครับเราให้บริการลูกค้าได้ประมาณเดือนละประมาณ120คันนะครับโดยเฉลี่ยนะครับช่วงแรกนะครับในส่วนของสยามเซ็นเตอร์นะครับเรามีทั้งหมด9ช่องนะครับก็จะมีมากกว่านิดนึงนะครับตอนนี้ก็ให้บริการได้ถึง180คันต่อเดือนนะครับนะที่ยังไม่มีมากไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีเหตุและผลอยู่นะครับนะครับหลังจากติดตั้งนะครับลูกค้าให้การตอบรับเป็นจำนวนมากนะครับสามพิวัตรจึงดำเนินการเพิ่มจุดติดตั้งตามที่ลูกค้าต้องการนะครับนะครับการชาร์จนะครับไม่กระทบกับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการอีกทั้งยังช่วยตอกย้ำปณิธานนะครับในการดำเนินการธุรกิจนะครับซึ่งส่งผลดีกับภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับจะต้องมีการเตรียมเมนไฟนะครับ3เฟสเพื่อรองรับนะครับตัวนี้ก็ถ้าเมนไฟไม่พอเนี่ยก็จะต้องมีการพรไวนะครับระบบไฟฟ้าเพิ่มนะครับเพื่อรองรับเพราะว่าใช้กระแสไฟค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับในอนาคตเราก็มีแผนที่ขยายนะครับที่จุดจอดรถเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับช่วงนี้เรายังมีมากเลยยังไม่ได้เนื่องจากว่าลูกค้าเราอย่างที่เรียนไปแล้วเมื่อตอนต้นนะครับ
ลูกค้าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากนะครับโดยเฉพาะหลังเที่ยงไปนะครับถ้าเกิดว่าเรามีที่จอดรถสำหรับชาร์จเนี่ยเยอะๆลูกค้าก็จะเห็นว่าช่องมันว่างแต่ฉันเข้าไปจอดไม่ได้เพราะฉันไม่สามารถจะชาร์จได้อย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยต้องค่อยๆขยายไปตามจำนวนผู้บริโภคนะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเรานะครับก็มีหลากหลายแบรนด์นะครับมีหลากหลายแบรนด์ทั้งไทยรถของค่ายยุโรปนะครับเป็นหลักแล้วก็ค่ายของญี่ปุ่นนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณคุณชนนัทนะครับเป็นอย่างสูงนะครับ